นี่ก็เป็นอีกเช้าของวันใหม่วันใหม่ก็ความหมายก็แปรชัดอยู่แล้วก็คือเราเริ่มการใช้ชีวิตใหม่อีกวันหนึ่งเมื่อวานก็เป็นเรื่องของเมื่อวานแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือวันนี้ว่าเราจะทำอะไรต่อแต่ก็เรื่องทั้งหมดก็จะสืบเกี่ยวกันไม่ว่าเป็นเมื่อวานหรือว่าส่งผลมาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แต่ถ้าเราใช้ถูกก็ไม่มีเรื่องร้อนใจตามมาในวันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อวานก็คืออดีตอดีตอันใกล้เราทำอะไรลงไปที่ส่งผลมาสู่ปัจจุบันแล้วก็ส่งไปสู่คำว่าอนาคตแต่วันนี้ก็จะเน้นให้เห็นว่าขณะปัจจุบันก็คือการได้เริ่มชีวิตใหม่ๆได้เราจะคิดอะไรใหม่ๆก็ได้แล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆได้ก็ไม่ไปติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแต่อดีตก็จะมีบทให้กับชีวิตมากมายก็จึงใช้ว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกด้านไม่ว่าคบคนอะไรสอนเราบ้างหรือการทำตนเรารู้อะไรบ้าง ตรงนี้สำคัญในการคบคนในการทำตนและการรู้จักคำว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบถ้าเราพูดถึงกว้างๆตั้งแต่หน้าที่รับผิดชอบของสังคมของโลกใบนี้แคบลงมาก็คือหน้าที่ที่ควรทำคือตัวเราในครอบครัวเพื่อนฝูงไปกินที่เกี่ยวเนื่องกับเราไอ้ที่เขาห้ามแล้วไม่ใช่หน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่ก็อย่าเกิดหน้าที่ไม่มีอะไรดีทำไปเดี๋ยวก็มีปัญหาที่ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาไม่มอบหมายแล้วไปเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเขาก็ให้หยุดเสียก่อนจะเดือดร้อนเพราะสุดท้ายตัวเองต้องเดือดร้อนแน่นอนที่สุดเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้รับมอบหมายแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าไปข้องเกี่ยวที่จะต้องทำถ้าเขาแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าไปข้องเกี่ยวแต่คำว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนพูดคิดอะไร
ต้องมีคำว่าความรับผิดชอบรู้ไหมความรับผิดชอบมาจากไหนสามัญสำนึกสามัญสำนึกที่ดีมันมาจากความสุจริตไม่ใช่มาจากทุจริตอันนี้สำคัญแล้ววันนี้เราทุกคนมีโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งดีๆคิดสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งใหม่ๆพูดสิ่งดีๆเราจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าเปลี่ยนให้ดีขึ้นคนอื่นเปลี่ยนเราไม่ได้ก็เหมือนความรู้ความรู้ที่มีเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็นำสู่ความเจริญทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าเรานำความรู้ไปใช้ผิดประเภทผิดหน้าที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดระเบียบนั่นคือการทำลายการเบียดเบียนการให้ร้ายแม้ความรู้เหมือนมีดเล่มหนึ่งถือไปทำอะไรสมมติว่าเป็นความรู้มีดเล่มนี้หั่นผักตัดไม้หรือจะเอาไปเก็บฆ่าเบียดเบียนทำลายข่มเหงข่มขู่ก็จงทิ้งมีดเล่มนั้นเสียดีกว่าไหมก่อนที่มันจะมาเสียบตัวเองโยมเคยเห็นไหมว่าคนสำเร็จด้วยการทำลายขึ้นคำว่าทำลายแล้วก็ลงท้ายว่าสำเร็จแย่งกันตั้งแต่คำแรกนะไม่ใช่คำมันไม่ตรงกันขึ้นต้นว่าทำลายลงท้ายว่าสำเร็จไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องสร้างแล้วก็จบด้วยคำว่าสำเร็จแต่มันก็มีวงเล็บปิดนะบางทีอย่างตึกเก่าๆแล้วก็จะระเบิดตึกลงมาเพื่อจะสร้างใหม่ย่นย่อเวลาให้เหลือแค่แต่ว่าจะหรือต้องเป็น 2-3 ปีอาจจะเหลือสักปีประมาณหรือสักครึ่งเดือน6เดือนก็แล้วแต่เทคนิคดูเหมือนทำลายแต่ไม่ได้ทำลายเพราะเจตนาหาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้สิ่งนั้นทลายลงมาเพื่อไม่ต้องขึ้นไปที่สูงทำงานช้ายากแต่ดูเหมือนว่าทำลายแต่เจตนาก็คือทำให้ชั่วโมงลดลงด้วยเทคโนโลยีอย่างนี้แต่ทำลายเราเข้าใจในความหมายที่เรารู้กันว่า
มันไม่ใช่มันต้องสร้างวันนี้โยมสร้างอะไรบ้างเราสร้างอะไรบ้างสร้างงานสร้างคนสร้างฐานะเราสร้างอะไรบ้างมีอะไรใหม่ๆไหมชีวิตวิธีใหม่หลังโควิดนิวโนมอนนะมีอะไรไหมเราสร้างอะไรบ้างไม่ใช่สร้างปัญหานะก็ยังเป็นสร้างอยู่ดีนะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราสร้างอะไรบ้างสร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างคนสร้างฐานะสร้างระเบียบวินัยหรือเราสร้างหัวใจใหม่ขึ้นมาก็แล้วแต่อาตมาบอกว่าเวลาที่อาตมาเหลือก็เหลือไว้เพียงทำสิ่งที่มีประโยชน์เพราะสิ่งที่มีโทษก็ตอบโจทย์อยู่แล้วคำว่าโทษมันไม่ใช่ต้องบอกประโยชน์ตอนนี้โยมมีประโยชน์อะไรไหมประโยชน์ไปทำเสียแต่ต้องไม่ไปละเมิดคนอื่นเขาต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของเขาหน้าที่ของเขาการงานการเงินของเขาหรือแม้แต่นั้นเราทำเถอะถนนไม่มีเราก็ยังสร้างทางขึ้นมาใหม่สะพานไม่มีเรายังสร้างสะพานข้ามทะเลได้ข้ามแม่น้ำได้อันนี้เห็นอยู่แล้วเราสร้างสิวันนี้เราคิดไม่ได้พรุ่งนี้ยังคิดไม่เป็นอีกวันยังคิดไม่ออกก็ค่อยๆ คิดไปแต่วันหนึ่งคุณต้องเป็นผู้นำให้กับตัวเองแล้วจะมีคนอื่นเขาตามคุณนี่คือลักษณะของผู้นำนี่ไงก็จะไม่ได้จมอยู่กับชีวิตเดิมๆน่าเบื่ออะไรก็ตามที่มันเดิมๆซ้ำๆย้ำๆไม่ว่ากินไม่ว่าทุกเรื่องแม้แต่ของเล่นก็เบื่อทุกอย่างแม้แต่เที่ยวที่เดิมก็ไม่เหมือนเที่ยวแล้วไปสักสิบรอบพอไปนั่งก็นั่งไม่รู้สึกว่านี่คือการเที่ยวเลยมันชินชาไปหมดมันไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราซึมซับอะไรเข้ามาหรือว่าได้เห็นได้ฟังใช่ไหมได้กระทบสัมผัสรับรู้งั้นที่นักเรียนก็เรียนหนังสือกันเขาก็ไม่อยากเรียนซ้ำชั้นไงก็ตั้งแต่อนุบาลหรือก่อนเข้าเรียนเขาก็เป็นอนุบาลต่อ1 2 3ก็ว่าไปเข้าป.1เรียนต่อจนถึงมหาลัยนั่นทำไมไม่ให้ซ้ำ
ก็เรียกต้องพัฒนาความรู้เพื่อให้เป็นสติปัญญาความรู้เพื่อให้เป็นสติปัญญาบางคนมีความรู้เยอะไม่มีสติปัญญาโยมสงสัยจริงหรือคนมีความรู้จริงเยอะแยะจบปริญญาโทปริญญาเอกเห็นถูกหลอกเยอะแยะจะฆ่าตัวตายเยอะแยะทำสิ่งชั่วๆก็เยอะแยะถูกไหมเออฉะนั้นความรู้พัฒนาไปให้ถึงมาสติปัญญาทำไงเป็นสติปัญญาคุณทำความรู้นี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้แค่ไหนคุณพัฒนาความรู้ไปต่อยอดให้คุณคิดอะไรที่เหนือกว่าคนที่เขาไม่ได้รู้สิ่งนี้เป็นทุนมาแล้วคุณไปต่อยอดใช่ไหมจึงมีคำว่าการดีไซน์มีการออกแบบมีการคิดค้นมีการทำวิจัยแล้วก็มีการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องและจะได้ต่อยอดยังไงหรือจุดที่เรียกว่าเป้าหมายวันนี้ยังไม่เกิดอย่างว่าเป้าหมายยิงยังไงธนูให้ไปสู่เป้าที่แขวนไว้และคิดว่าทุกคนจะยิงเข้าเป้าไหมถ้างั้นมันก็เหมือนกันสินักแม่นปืนก็โอลิมปิกก็ต้องไม่มีแล้ววิ่งเร็วเท่ากันมันไม่ใช่ก็มีเหตุผลหลายหลายอย่างที่ไปไม่ถึงตรงนั้นและไปถึงตรงนั้นหนึ่งการฝึกฝนสองพละกำลังสามสมาธิสี่พลังจิตกำลังใจแล้วก็ 5. รู้จักใช้เทคนิคแต่ไม่ใช่ตุกติกไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ไปอย่างนั้นมันยังไม่ขาวทำอะไรให้มันขาวๆใจเรารู้แล้วยังปฏิเสธว่าสิ่งนั้นใจเรารู้แล้วใจเราเป็นใจเราทำใจเรามีเจตนาเราจะสร้างเวรให้กับใจเราโดยบอกไม่รู้คนอื่นไม่รู้อาจจะใช่แต่มึงต้องรู้ตัวมึงเองกูต้องรู้กูเองภาษาบ้านง่ายๆคุณต้องรู้คุณเองท่านต้องรู้ท่านเองเห็นไหมตั้งแต่รากหญ้าแล้วแต่จะใช้ภาษาหรือพระคุณเจ้าต้องรู้พระคุณเจ้าเองไม่อย่างนั้นคำว่าพระมันก็เป็นเพียงสมมุติปลอมๆไปวันๆจะเป็นพระปลอมวันๆเหมือนไม่ได้ผ่านศีลสมาธิปัญญาก็ไม่รู้ว่าอยู่ทำไมเพื่ออะไรภูมิใจตรงไหนมาห่มจีวรโกนหัวแล้วก็ใจปลอมๆ มันไม่มีประโยชน์หรอถ้าคุณไม่แสวงหาสิ่งประเสริฐที่พุทธตรัสไว้ยังไงคุณก็ไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นอริยสงฆ์แม้แต่สมุทิสงฆ์คุณก็ยังเป็นไม่ได้เ
คุณเป็นได้แค่เครื่องแบบรูปลักษณ์แต่คุณสมบัติไม่มีนี่แสดงว่าไม่รู้หน้าที่เลยเนาะออกหน้าที่พลเมืองดีคือไม่ผิดกฎหมายหน้าที่ของมนุษย์ไม่ผิดศีลธรรมนี่เรามีอยู่แล้วไงชัดๆถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นผู้นำตัวเองก่อนหรือยังวันนี้ยังไม่ตายวันนี้ยังหายใจวันนี้ยังไม่ติดคุกวันนี้ยังไม่มีโทษเวรภัยที่เข้ามาถึงเราอย่างที่เราขัดขืนไม่ได้แล้ววันนี้เรายังมีโอกาสและโอกาสที่เหลือก็ไม่เยอะมนุษย์อยู่สักกี่ปีญาติโยมพระคุณเจ้าแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเป็นมารกันไปหมดเลยด่ากันไปด่ากันมาเลอะเทอะกันหมดเกลียดกันไปเกลียดกันมาเป็นศัตรูกันไปหมดนี่ไงปุถุชนนี่บอกคัดแคบคัดแคบคือไม่เคยวางเขาบอกเจ็บและให้จำจำเพื่อไม่กระทำสิ่งนั้นแต่ถ้าโดนใครทำให้เจ็บก็จงลืมมันเสียเพราะเขาไม่ใช่บุคคลสำคัญที่ให้เราต้องเจ็บกับเขาต่อไปอีกนี่ไงยังไม่เข้าใจอีกไอ้นี่พอเจ็บเขาทำให้เจ็บแล้วก็จำไม่ใช่รางวัลแล้วล่ะมันเป็นแผลที่ไม่มีวันหายถามจริงว่านั่นคือสาระประโยชน์ที่เราเกิดมาแล้วเราจะยึดสิ่งนี้ไปจนตายใช่ไหมเสียของถ้าอย่างนี้ภพชาติมันไม่จบแล้วก็ดูพระเทวทัตเริ่มตั้งแต่เป็นพ่อค้าวานิชตั้งแต่ขายของเครื่องประดับตกแต่งร่างกายแต่ใจไม่ซื่อเรื่องถาดทองคำแค่แลกของเพียงไม่กี่สตางค์กับบอกว่าถาดนี้ไม่สามารถมีมูลค่าที่จะแลกเปลี่ยนได้ต้องเติมเงินอีกเขาไม่มีอยู่แล้วหลานก็ต้องการก็ร้องไงก็มีถาดปัญจชนโดยไม่รู้เกิดมาก็เห็นใจดำขนาดเขาให้รวยแล้วนะได้ถาดทองคำกับจงเอาเงินมาแลกเขาไม่มีและเขาก็ไม่มีจริงๆถ้าเขามีเขาคงเก็บถาดนั้นไว้เพราะเป็นของเก่าแก่เจอพ่อใครคนหนึ่งมาเด็กก็ยังร้องอยากได้ยายก็อายเหลือเกินเขาไม่ให้เห็นหรือเปล่าสิ่งนี้เราไม่มีค่าอะไรไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะกิบประดับผมยังไม่ได้เลยกำไรมือก็ไม่ให้ไม่ได้ก็ร้องอีกยายก็เลยยอมอีกครั้งเอ้าเอ้าโอ้โหพ่อค้าคนนี้ใจซื่อมือสะอาดถือคำจริงบอกนี่คือถาดทองคำราคามากมายจนของทั้งหมดที่นำมาก็ไม่ควรค่าต่อถาดทองคำนี้ไม่มีเงินที่จะซื้อถาดนี้ได้หรอกยายบอกไม่เป็นไรเรายินดีจะมอบให้ถ้าเธอว่าสิ่งนี้มีค่าไม่เหมือนพ่อค้าคนที่หนึ่งบอกถาดนี้ไม่มีราคาเลย
พ่อค้าคนนี้ต้องมอบเงินที่มีในตัวให้แล้วของที่มีพอขึ้นเรือจะเดินทางกลับพ่อค้าคนกลับมายายก็ชี้หน้าด่าไอ้คนไม่ซื่อคนจิตใจไม่รู้จักพอเทวทัตวิ่งไปพอค่ายคนก็ออกเรือชี้อาฆาตจากนี้ไปกูกับมึงจะเป็นศัตรูกันทุกภพทุกชาติทั้งที่ตัวเองผิดไม่ได้มองตัวเองด้วยกับใช้ความชั่วมันเป็นมารพยาบาทเริ่มต้นคือตัวเองผิดยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผิดจะหาเหตุให้ถูกให้ได้แล้วเป็นไงจบยังไงความชั่วมันช่วยเราหรือความเร็วมันช่วยเราหรือความผิดพลาดมันเป็นบทเรียนให้เราเปลี่ยนแปลงแต่เราผิดแล้วจะพยายามบอกว่าฉันไม่ผิดหรือฉันไม่เจตนาอะไรแล้วแต่ผิดก็ยอมรับยังอยากเป็นคนอยู่จริงๆก็ต้องรู้หน้าที่มีมโนธรรมมีจิตสำนึกมีสัมมันสำนึกขอโทษสักคำไม่เป็นหรือยังไงใช่ไหมผิดนะกลายเป็นจิตมารจากนั้นมาเทวทัตเข้าสู่มีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่การต้องการจะเอาชนะที่เบียดเบียนทำลายให้ร้ายแล้วก็ข่มเหงผู้อ่อนแอให้ร้ายผู้ที่เลิศกว่าดีกว่าหรือเสมอตนถามจริงว่าเราต้องการชีวิตแบบนี้หรืองั้นคุณก็กินของเน่าจ้ะกินของเสียจ้ะถ้าคิดว่ามันใช่คุณต้องกินสิ่งนี้ได้คุณต้องอยู่กับของเน่าๆเหม็นๆของสกปรกนั่นมันคืออาหารของคุณไม่ใช่หรือเห็นไหมพอถึงเวลาคุณก็ไม่ใช่คุณก็ปฏิเสธแสดงว่ามันไม่ใช่ไงคำว่ามิจฉามิจฉาโมหะไม่เคยช่วยใครเลยความเห็นผิดกับความหลงมีแต่ยังตนสู่ความเดือดร้อนทั้งหมดไม่ดีเลยเนาะไม่ดีเลยจริงๆพวกเราอยู่กันอีกกี่วันเนาะถ้าจะอยู่หายใจเพื่อให้จิตเราเน่าๆเลยขนาดกายเน่าเรายังรักษาเลยคนอื่นจะทำลายเราเรายังปกป้องทำร้ายเราเรายังป้องกันเลยแล้วทำไมเรามาทำลายทำร้ายตัวเองโดยไม่ปกป้องแต่กลับสมยอมนี่คือมิจฉาคือเห็นผิดต้องสัมมาจึงเห็นถูก
แม้ทำดีก็ต้องถูกดีเพราะงั้นมันก็เลยเอาไปคิดกันนะเอาไปคิดกันพูดเจริญแล้วทั้งหลายก็ดูแลจิตกันให้ดีสิ่งสมมุติในโลกนี้ก็ยังมีผิดถูกอยู่ควรไม่ควรอยู่ก็ต้องดูว่าเราควรไหมแม้ทำสิ่งที่ถูกถ้าไม่ควรก็ยังไม่ควรเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลานี้อาจจะยังเหมือนการช่วยคนช่วยไม่ถูกคนมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอย่างจะมาจะเอาเสื้อผ้าไปให้บ้านเศรษฐีรั้วใหญ่โตธรรมสัญจรไม่กล้าเลยผ่านปุ๊บเลยแต่เจอบ้านลำบากยากแค้นเราเอาข้าวสารเอาเสื้อผ้าเอาอาหารหรือบางครั้งก็อาจจะมีปัจจัยบ้างให้เขาได้อยู่แก้ความขัดสนไปอีกสักเล็กน้อยอย่างนี้คือถูกคนถูกเวลาถูกสถานที่เขาไม่ได้ดูหรอกโอ้ผ้าเนื้ออะไรแค่ว่าใส่ได้ไหมหลวมไปไหมคับไปไหมแค่นั้นแหละธรรมาบอกรวมก็ไม่เป็นไรเอาเชือกมัดเอาง่ายดีใช่ไหมอันนี้ต้องโอ้ดูว่าจะถามว่าใส่ได้ไหมสวยไหมเป็นไงบ้างสวยไหมโยมสังเกตไหมเวลาโยมจะไปซื้อของอะไรนี่ผ้าอะไรเนี่ยดูเป็นไงดูกระจกหมุนไปสามรอบแล้วเปลี่ยนไปสามชุดแล้วยังไม่ลงตัวอีกแต่อีกเวลาหนึ่งคนหิวข้าวก็ให้ข้าวเขากินคนกระหายให้น้ำเขากินคนเจ็บป่วยก็ให้ยาเขากินใช่ไหมฝนรั่วหลังคาก็เปลี่ยนสังกะสีให้เขาก็ถูกทำดีถูกดีทำดีถูกเวลาอันนี้คือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆแล้วก็ทำแต่มันก็มีเวลาในสิ่งนั้นว่าควรทำยังไงอย่างตัวอย่างอันนี้ต่อมาก็ต้องโบทนาก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกดีอย่างต่อมาไปทำธรรมสัญจรเมตตาธรรมก็บอกญาติโยมดูแล้วเพื่อเป็นกุศลก็แชร์กันไปนะให้คนได้รู้หรือกดติดตามถูกใจก็กดไปอันนี้คือความประสงค์ที่ต้องอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆอันนี้แต่เห็นไหมมีแต่ว่าถ้าไม่ถูกดียังไงหรือว่ายังไม่ถูกเวลาพอธรรมสัญจรออกปุ๊บมีโยมบางคนนะมีโยมบางคนนี่เป็นการพูดให้ฟังก็เอาที่ไลฟ์สดมาไปรีบลง YouTube ในช่องของตัวเองเนี่ยซึ่งเร็วกว่าผู้ผลิตรายการที่ยังไม่ได้เดินกลับมาถึงวัดเลยเพราะของเราต้องทำลง YouTube ด้วยเพื่อให้ช่องของวัดพระพุทธแสนธรรมเผยแผ่ให้กว้างไปแต่ช่องอื่นลงไปแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะนี่เขาเผยแผ่เร็วกว่าเจ้าของเลยหรือไอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ควร ไม่ควรคุณต้องรู้จักเวลาก่อนว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ
ทำไมเขาเรียบร้อนกว่าผู้ที่เผยแผ่หรือบอกว่าเราอยากจะเผยแผ่เนี่ยแต่ทำไมมันเรายังกลับไม่ถึงวัดคุณออกคลิปเราหมดแล้วตัดตอนเรียบร้อยก็ดูแล้วว่ามันเร็วไปไหมหรือว่ามันใช่ไหมแต่การเผยแผ่จริงๆอาตมามีความประสงค์อยู่แล้วแชร์ไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรแต่ดูเจตนาว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้เราลงก่อนแล้วเขากลับลงก่อนเราซะอีกอย่างเงี้ยก็ดูแล้วมันก็มันยังรีบยังอาจจะเร็วไปนะก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะท่านเจ้าคุณมีคนทำอย่างนี้นะก็บอกให้เขาหยุดก่อนแล้วกันว่าเราก็เผยแผ่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเราก็มีช่อง YouTube แล้วเพราะบางคนเข้าใจว่าเป็นของวัดพระพุทธแสงธรรมนะถามว่าสิ่งนี้ดีไหมดีไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าอยากให้เคารพเวลากันก่อนสิทธิแค่ไหมเมื่อตมาทำธรรมสัญจรเมื่อวานยังไม่ได้กลับถึงวัดเลยพวกไปลง YouTube กันก่อนแล้วเรายังไม่ได้ลงเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าคุณเร็วกว่าเราก็ต้องการเผยแผ่ในช่องของวัดพระพุทธแสงธรรมใช่ไหมก็คือง่ายๆแต่ก็ไม่ได้นั้นเพียงแต่ต้องเตือนบอกกันว่าทำดีก็ต้องมีเวลาธรรมาไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการเผยแผ่โอ้ศาสนาเจริญได้ดีโยมเอาพระหลายๆรูปลงเลยองค์ไหนเทศธรรมะเอาไปเผยแผ่กันไม่ได้ห้ามนะเนี่ยยังธรรมาเทศมันไม่ได้ห้ามเผยแผ่กันเลยแชร์กันไปฟังแล้วได้ประโยชน์ได้สาระทำไปเถอะเพราะเราทำเป็นบุญกุศลไงทำไปเถอะแต่ว่าธรรมะสัญจรยังไงให้เจ้าของรายการที่ผลิตเจ้าหน้าที่ให้เราลง YouTube ของวัดพุทธแสงธรรมนี่คุณลงก่อนเราเลยมันก็เราก็เลยสงสัยมันช่องใครแล้วเนี่ยใช่ไหมก็แค่นี้ก็ปรับทัศนะกันใหม่แล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะเราก็ลงของเราอยู่แล้วนะแต่เรื่องการแชร์เรื่องการเผยแผ่ทำไปเถอะแชร์ไปหาพักหาพวกทำไปไม่มีอะไรปิดกั้นไม่มีอะไรปิดกั้นทำไปเถอะเพราะว่านี่คือการเผยแผ่ธรรมะแต่ว่าในธรรมสัญจรต้องให้ผู้ผลิตรายการให้เขากลับมาลงของเขาก่อนนี่คุณลงก่อนผู้ผลิตรายการยังกลับมาไม่ถึงวัดเลยคุณลง YouTube กันไปแล้วเราก็เลยงงเอ๊ะมันช่องใครเนี่ยผู้ผลิตรายการยังไม่ได้ลงเลยมันยังแล้วคุณก็ไม่ได้บอกเราสักคำเลยเนาะโดยมารยาทก็บอกสักนิดให้ทางเจ้าหน้าที่อันนี้เขาบอกมาธรรมาก็รับรู้ก็เลยบอกให้ฟังทำดีอะทำไปเถอะธรรมาไม่ห้ามธรรมาห้ามแต่คนชั่วนะโยมจำไว้ความดีจะไม่ทำร้ายคนดีขอให้มีใจซื่อสัตย์ว่าเราทำด้วยเจตนาตรงนี้แล้วก็ทำให้ถูกดีก็คือเวลาแล้วก็สาระที่นำเสนอก็ทำไปเถอะแต่ว่าก็ควรที่จะทุกอย่างมันก็มีเขาเรียกมีเจ้าของใช่ไหมเราก็ต้องบอกเขาว่าเจ้าของเขายังไม่รู้พอเปิดดูอ้าวเฮ้ยมีคนลงแล้วล่ะ YouTube แต่มายังใครลงล่ะ
ก็ไม่รู้ใครลงอาตมาคงไม่ต้องเอ่ยนะว่าช่องไหนแต่ถ้าเป็นของวัดพุทธแสงธรรมเราจะมีโลโก้รูปของอาตมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ให้รับทราบแต่ยมทําไว้เถอะแชร์เชิญทําไปไม่มีผิดกฎหมายไม่มีการเอาเรื่องนะแต่ว่าการลง YouTube โดยมารยาทต้องให้เจ้าของที่เขาผลิตรายการให้เขาได้ลงก่อนเหตุผลก็มีแค่นี้ให้ตมาได้ลงไปสักอาทิตย์หนึ่ง10วันก่อนประมาณนี้แล้วคุณจะเผยแผ่ลงไงคุณก็ลงไปอันนี้โดยเจตนาก็อยากให้เผยแผ่อยู่ดีนะแต่มีแต่ว่าให้ผู้ผลิตรายการเขาลงในช่องเขาก่อนอันนี้คุณลงก่อนแล้วก็กลายเป็นเราลงตามหลังคุณเนาะเอาละก็สมควรเวลานะตั้งใจรับพรเลยนะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตถรัตโทสุขิโตวิรุณโหมุตตสาสเนโหหิสหัสเพหิยาติภิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธา2คณะด้วยกันจากโยมสว่างจิตโกสูงเนินโยมรัชชานนท์ปีดาวันแผ่บุญให้กับพ่อมีเหาะสูงเนินพ่อไพรีโยมยาตาโกสูงเนินและญาติที่ล่วงลับไปก็
ก็ขอมตนาคณะที่สองแม่ชีจิดาภาสมปองแผ่บุญให้กับพ่อจักรีแม่ทองดีสมปองโยมปุณกนกสุขีพลด็อกเตอร์ธัญพัฒน์จารุวชิระชัยรัตน์ครับถวายบุญกับบรมครูวชาบรรพชนเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมสมปองหลิมสิริวงศ์พร้อมครอบครัวอุทิศให้กับพ่อสุขแม่พีหีบทองแม่นิดาพ่อสุรพลหลิมสิริวงศ์โยมสำอางสุขใจอุทิศให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรโยมสุนันทาดร.สุรเกียรติพุงเพ็ญโยมพี่ไลลือลีลาโรดให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อาโกสิริวันมุ้ยเฮงแซ่เองคู่ล่วงลับนะจากนี้ก็ประสงค์ก็พิจารณาอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมไปพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะพร้อมทั้งเจ้าภาพโยมหมอมาตักได้เลย